คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ขอเวลาให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานไม่เกิน2สัปดาห์นับจากนี้นะคะว่าจะสรุปแล้วก็ลงมติได้ว่าจะยื่นคําร้องให้สารรัฐธรรมนูญมินิฉายยุบพักพลังประชารัฐหรือไม่ค่ะทางด้านของพักไทยรักษาชาติก็เข้ายื่นคาชี้แจงต่อสารรัฐธ,ธรรมนูญเพื่อแก้ข้อกล่าวหายุบพักแล้วนะคะรวมทั้งหมด8ประเด็นด้วยกันพร้อมทั้งเสนอบัญชีพยานบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารพักทั้งหมด14คนและอ้างอิงบุคคลภายนอกอีก5คนค่ะ นายสุรชัยชินชัยและนายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความพักไทยรักษาชาติพร้อมทีมกฎหมายนำเอกสารชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดียุบพักและบัญชีพยานเข้ายื่นต่อสารรัฐธรรมนูญพร้อมสำเนาเอกสารถึงตุลาการสารรัฐธรรมนูญ9้าชุดสำหรับข้อกล่าวหาที่กกตในฐานะนายทะเบียนพักการเมืองยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพักเป็นไปตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92วงเล็บ2ฐานกระทำ การอันเป็นปฏิปักต่อก,การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกกรณีเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพักเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2562ทีมทนายความผู้ได้รับมอบหมายจากพักไทยรักษาชาติเปิดเผยว่าเอกสารคำชี้แจงมีความยาว15หน้ากระดาษแก้ข้อกล่าวหารวม8ประเด็นและเสนอบัญชีพยานบุคคลเป็นกรรมการบริหารพักทั้งหมด14คน ส่วนพยานที่เป็นบุคคลภายนอก5คนทีมทนายความผู้ได้รับมอบหมายจากพักไทยรักษาชาติปฏิเสธที่จะระบุชื่อบุคคลให้ชัดเจนและแบ่งรับแบ่งสู้ที่จะเปิดเผยว่าบุคคลภายนอกคือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพักไทยรักษาชาติหรือไม่ พยานบุคคลเป็นบุคคลภายนอก5ปากาเราเสนอในบัญชีระบบพยานอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลร,รัฐมนูญเราคงไม่สามารถเปิดเผยได้ครับมีผู้ที่เราเสนอเป็นค c a n d i d นายกก่อนหน้ากนี้ไหมรายละเอียดมีอยู่19ปากในบัญชีระบบพยานซึ่งเราเสนอสารไปแล้วเราไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากกว่านี้ครับขอบพระคุณครับ สำหรับ8ข้อมีสาระสำคัญก็คือการยืนยันว่าการดำเนินกิจการพักไทยรักษาชาติยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพักทรงให้การยินยอมและไม่มีกฎหมายห้ามไว้ น้อมรับพระราชองค์การที่ออกมาภายหลังการเสนอชื่อหากการเสนอชื่อบุคคลใดไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้นไม่นับเป็นการกระทําที่เป็นปฏิปักษต่อระบอบประการปกครองรวมถึงประเด็นหลัก3ประเด็นที่เน้นไปในคําชี้แจงก็คือ 1. เจตนาบริสุทธิ์ 2. คือไม่เป็นปฏิปักษและ3คือการดําเนินการเป็นไปตามกฎหมายทุกประการค่ะ